ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สถานีขนส่งนครสวรรค์นะครับกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่22มกราคม2560ครับนี่ฮะบขส.นครสวรรค์นะครับอยากให้ดูบรรยากาศระหว่างที่ผมรอรถนะครับจะเป็นรถจะมาถึงประมาณบ่ายโมงครับเห็นรถกรุงเทพแม่สอดที่วิ่งมานะครับจะอะไรเข้ากรุงเทพเป็นรถที่น่านั่งมากนะครับแมนเนี่ยเลือกรถนี้ชื่อแมนฮะนี่เป็นป.1นะครับลักษณะยาวทีเดียวยาวมากนะครับแล้วก็รถคันนี้มาจากกรุงเทพสวนขโลกนะครับก็กำลังจะเข้ากรุงเทพครับเป็นรถป.2ครับสวนผ่านอำเภอศรีนครมานะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่จากกรุงเทพจะวิ่งเข้าสวนขโลกครับแล้วก็นี่ก็เป็นบริเวณของที่นั่งรอนะครับคนที่จะเดินทางต่อไปเส้นของกรุงเทพสวนขโลกนี่ก็จะไปเข้าไปทางคลองขลุงนั่นนะครับทะลุไปทางนู้นเลยไปแล้วครับนี่รถแม่สอดเท่มากฮะยาวมีฟรีไวไฟด้วยออนบัสAS ท่าทางน่านั่งเลยไม่รู้รถที่ผมมาจะเป็นไงบ้างแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเป็นพวกชาวต่างชาติเยอะนะครับบนรถขส99เราไปสุโขทัยกันนี่เป็นรถที่วิ่งระหว่างอำเภอนะครับก็จะเป็นนครสวรรค์ไปทับสมอทอดไทยสาลีนครสวรรค์โกกพระโกพระทับทันหนองฉางอันนี้ก็จะไปนครสวรรค์อุทัยธานีแบงนู้นนะครับนี่ฮะเดี๋ยวรถผมก็จะมาแล้วนะครับบขส.99ผมซื้อที่นั่งละ178บาทนะครับป.1กรุงเทพมีฮะสายเหนือกรุงเทพพิษณุโลกนะครับเป็นทางแบบไม่สนามบินนะครับครับผมก็ขอบคุณมากครับรีวิวมาฝากกันเผื่อใครจะเดินทางมาทางนครสวรรค์นะครับเดินทางขึ้นเหนือลองใต้กับกรุงเทพเหมือนเดิมครับนี่ก็มีรถ VIP นะครับกรุงเทพเชียงใหม่ครับก็มาถึงกรุงเทพกำลังจะขึ้นไปเชียงใหม่จะมาแวะที่นครสวรรค์นะครับรถ VIP นี่ก็จะเป็นเบาะใหญ่ๆหน่อยนั่งนะฮะถ้าสังเกตมองข้างบนเนี่ยนะครับก็จะมี3แถว1 2 3ครับก็จะสะดวกที่นั่งจะกว้างขึ้นนะครับว่าที่จะมีชาวต่างชาติไม่รู้เดี๋ยวต้องถามค่าบริการเท่าไหร่รบกวนถามนิดได้ไหมครับรถ VIP ถ้าไปเชียงใหม่เนี่ยค่าบริการนั่งเท่าไหร่518ค่ะจากนครสวรรค์เลยถ้าอย่างกรุงเทพอ่ะครับ700กว่าประมาณ700กว่าครับ700กว่าครับผมถ้าจากนครสวรรค์ขึ้นไปเชียงใหม่518บาทครับผม3ที่นั่งสะดวกอันนี้มาอันนี้เป็นป.2ใช่มั้ยครับใช่ป.2ค่ะอันนี้ไปไหนครับกรุงเทพครับมาจากเขื่อนค่าบริการเท่าไหร่ครับจากร้อยสามเก้าจากนครสวรรค์เข้ากรุงเทพถ้าเป็นป.2นะครับจากนครสวรรค์เข้ากรุงเทพ139บาทครับนะฮะมาแล้วนะครับมาจากเขื่อนภูมิพลครับเดี๋ยวนะคนขับเข้าห้องน้ำนะคะได้เห็นชีวิตของการเดินทางแบบรถยนต์รถโดยสารบ้างนะครับไป
เชียงใหม่ครับนู่นนะครับก็ถึงเย็นนู่นน่ะ 5-6 ชั่วโมงนะครับจากนี้ก็เป็นรถวิ่งนะฮะพิษณุโลกหัวไทยลานหอยนะครับเชิดไทยทัวร์ประเทศพิษณุโลกดูเขาเก็บช่วยลูกค้านะครับผมบอกเลยนะครับในฐานะที่เคยขึ้นรถบัสในสหรัฐอเมริกานะครับเมกะบัสเชื่อไหมครับเขาจะมีคนขับคนเดียวแล้วก็เปิดให้ผู้โดยสารขนเองนะครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยการบริการรถบัสเนี่ยดีกว่าที่อเมริกาครับจากที่ผมเห็นนะครับแต่ที่ผมเห็นผมเคยนั่งจากฟิลาเดลเฟียไปบอสตันนะครับเนี่ยของไทยเนี่ยบริการดีกว่าเยอะเลยครับยอดเยี่ยมครับสวัสดีครับรถปอ1ของผมมาแล้วครับเนี่ยที่เข้ากรุงเทพครับมาแล้วครับเทพอุตรดิตนะครับเดี๋ยวขึ้นไปบนรถเลยครับนี่ครับเทพอุตรดิตรถปอ1ครับเป็นรถ2ชั้นเดี๋ยวตัวให้เขาดูครับนี่ครับเอาลงเลยครับเชิญครับนี่ครับนั่งล่างก็ได้ฮะผมซื้อบนนะเอานั่งล่างก็ได้มันนะแต่นั่งบนก็เกือบท้ายอ่ะโอเคนั่งสะดวกดีโอเคขอบคุณฮะฮะบ้านดูบ้านไหนนั่งเลยครับไม่ต้องโนผมจะนั่งตรงนี้เบอร์7ใช่ไหมของน้องป่ะผมซื้อไว้2ที่ขอบคุณครับนี่ฮะ AB7 ครับเป็นรถปอ1ปรับอากาศกรุงเทพอุตรดิตถ์ก็คงใช้เวลาสัก3ชั่วโมงในการเดินทางครับผมครับนี่เพิ่งออกจากบขส.นะครับนครสวรรค์อันนี้ก็เป็นอุทยานสวรรค์นะครับข้างหน้าก็จะเป็นสะพานเดชา